สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่องดูนนะครับผมเป็นพาร์ทที่1คือแรกเริ่มเดิมทีผมชอบ Star Wars ในมุมที่ว่ามันเป็นแอคชั่นแฟนตาซีมันมีดาบเลเซอร์ Star Wars เขาจะมีซีนแอคชั่นในแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมากนะครับผมก็ชอบ Star Wars ในมุมนั้นแหละต่อมาเราก็ได้ข่าวว่ามันจะมีภาพยนตร์เรื่องนึงที่ในอดีตเคยทำมาแล้วนะครับก็คือเรื่องดูนซึ่งในอดีตเนี่ยดูนเคยผลิตมาแล้วครับในปี1984ตอนนั้นเนี่ยมันถูกขนานนามว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำแล้วเจ๊งนะครับผมนะตอนนั้นอาจจะด้วยยุคสมัยด้วยแหละต้องบอกว่าปัจจุบันน่ะกลุ่มคนดูหนังอ่ะถูกแตกออกเป็นแขนงต่างๆมากขึ้นผู้คนมีวิสัยทัศน์ในการรับชมภาพยนตร์ที่มากขึ้นถ้าพูดถึงดูนนะครับเอาคร่าวๆนะในมุมของคนที่ไม่รู้จักนะครับคือผมไม่ใช่สายนวนิยายนะอย่างที่ทุกคนทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่มีข้อมูลผมจะมีข้อมูลแค่ว่าดูนเนี่ยเขาขนานนามกันว่าเป็นเหมือนบิดาแห่ง Star Wars หรือบิดาแห่งหนัง Science Fiction พอได้ยินแบบนั้นนะเราเริ่มมีความสนใจเราเริ่มไปศึกษาก็พบว่าดูนเนี่ยมีจุดหนึ่งที่เหมือนกับ Star Wars ก็คือเขาจะมีเรื่องการเมืองนะครับผมมี World Set Up ของตัวเองที่ต้องพูดว่าไอ้เหี้ยแม่งละเอียดยิบยิบเลยคุณเตรียมใจไว้ระดับนึงเลยนะว่าคุณต้องพร้อมรับอินพุตข้อมูลแบบหนักหน่วงเยอะมากๆแต่ข้อดีของดูนณปีนี้นะปี2021ซึ่งเป็นผลงานการกำกับของเดนิส วิลเลเนฟเขาทำให้ดูนที่มีข้อมูลอันมหาศาลเนี่ยมันดูแล้วสนุกและบันเทิงคุณฟังไม่ผิดเว้ยผลงานของเดนิส วิลเลเนฟเรื่องดูนเนี่ยบันเทิงและดูไม่ยากเว้ยจริงๆไอ้เฮียไม่ได้ดัดจริตคือบางคนนะบางทีเราคอหนังอะนะมันก็จะมีความรู้สึกแบบไอ้เฮียมึงดูสแตนลีย์คูบริกแล้วมึงบอกว่ามันและบันเทิงเหรอไอ้ที่กูไม่เชื่อหนังสแตนลีย์คูบริกเนี่ยนะบันเทิงมันพอเราไปเจอใครที่เวลาไปดูหนังสโลเบิร์นหรือหนังช้าช้าเนิบเนิบหรือหนังอาร์ตหรือหนังในเชิงที่จะต้องตีความเยอะเยอะแล้วเขาบอกเราว่าเฮ้ยแม่งบันเทิงและสนุกเราจะมีความรู้สึกแบบเอ้ยโม้เปล่าแต่ครั้งเนี้ยขอสาบานให้ตายหาเลยดูแม่งมันพูดว่ามันแม่งพูดว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นอีกคือมันก็มีความค่อยๆเล่าแต่สำหรับดูนผมไม่เรียกว่าสโลเบิร์นเว้ยเออสิ่งหนึ่งที่เดนิส วิลเลเนฟมีแล้วใส่เข้าไปคือความเรียวมันมีความเชื่อมโยงกับความเป็นจริงอยู่อันนี้ต้องยกภาษีให้ตัวนวนิยายผมไปหาข้อมูลมาก็คือตัวเดนิส วิลเลเนฟเนี่ยเคารพเรื่องราวและข้อมูลจากนวนิยายดั้งเดิมของดูนมามันจะมีตระกูลหลักๆในพาร์ทแรกเนี่ยนะเป็นตระกูลของฮาร์คอนเนนกับตระกูลอัลฟิดิสในเรื่องราวของพาร์ทหนึ่งมันเป็นเรื่องราวที่ตระกูลฮาร์คอนเนนต้องการที่จะทำรัฐประหารยึดครองอำนาจของตระกูลอัลฟิดิสซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งอัลฟิดิสได้รับมอบหมายให้มาที่ดาวอาราคริสเพื่อที่จะดูแลปกป้องสไปซ์และดาวอาราคริสชาวฟรีแมนเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมนะครับที่อยู่ในอาราคริสมาช้านานแล้วและตัวสไปเนี่ยนอกจากมีความสำคัญกับชาวฟรีแมนแล้วเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยเฉพาะการใช้ในการเดินทางไปมาในหนังมันจะบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่มีสไปซ์เนี่ยมันก็ไม่มีการเดินทางระหว่างดวงดาวแบบนี้นี่คือเซตอัพคร่าวๆนะครับผมที่จะพูดว่าสปอยไหมผมขอถือว่ามันไม่ใช่เป็นการสปอยแล้วกันนะครับผมแต่ผมจั่วชื่อคลิปเป็นสปอยเอาไว้เผื่อใครเซนซิทีฟมากๆแต่ผมคิดว่านะการไปดูดูนน่ะทุกคนควรจะรู้อะไรบ้างนั่นคือสิ่งแรกที่ผมจะเตือนทุกคนก็คือหนังเรื่องดูนเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่คุณจะเดินเข้าไปสมองโล่งๆแบงค์ๆแล้วเข้าไปดูอ่ะไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณไม่ทำการบ้านเข้าไปเลยในการดูดูนเนี่ยงงพูดเลยงงเฉพาะพูดชื่อเนี่ยออสการ์ไอแซคเป็นดุ๊กเลโทอาร์ติริสซึ่งมีลูกชายชื่อพออาทริดิสที่เป็นลูกสาวของเมียน้อยของตัวเองก็คือลินดาเจสสิก้าอาทริดิสดาวอาราคริสฟรีแมนบารอนเวอร์เดเมียฮาร์คอนเนนหลานชายของเขาบริสแลมแบนฮาร์คอนเนนขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายโหดดุชั่วเลวเหี้ย
ดูนเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเมืองการแข่งแย่งอำนาจรัฐประหารอะไรพวกนี้หลังจากที่ผมไปดูดูนแล้วนะดูนทำให้ผมเห็นเซตอัพบางอย่างของ Star Wars ที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือ Star Wars เนี่ยมันเหมือนจอร์จลูคัสจับดูนมาแล้วเพิ่มเติมบางอย่างให้มันมีกิมมิคที่น่าจดจำให้มันมีภาพจำที่ชัดเจนมากขึ้นคือ Star Wars เนี่ยเวลาเรานึกถึงเราจะนึกถึงอะไรที่มันมีจุดขายที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าดูนก็คืออย่างดาบเลเซอร์ต่อยอดเป็นของเล่นมากมายดูนไม่ใช่อย่างนั้นดูนน่ะมันจะเป็นอะไรที่พอเรานึกถึงปั๊บเราจะนึกถึงเซตอัพมากกว่าเราจะนึกถึงเวิลด์เซตอัพเขามากกว่าคือดูนน่ะมันมีวิธีการเล่าเรื่องที่มันไม่ได้ขายเท่า Star Wars คือ Star Wars มันยังมีซีนสงครามเพลงดาบลำดาบคือมันดูมีเสน่ห์มันดูสนุกและมันและบันเทิงคือ Star Wars ถ้าเปรียบเทียบกับดูนเนี่ยมันเป็นเหมือนหนังไซแอนฟิคชั่นนะที่มันมีการบิ้วอัพเพื่อขายมากกว่าดูนมันก็จะลดทอนพวกนี้ลงไปอีกมันจะไปเน้นเรื่องมากกว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีซีนแอคชั่นไม่ใช่ว่ามันไม่มีการบิวอัพเลยมันมีเว้ยแต่เขาจะให้ความสำคัญเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องที่รองลงไปจากการเล่าเรื่องดูนพาร์ท1เนี่ยตัวเดนิส วิลเนิร์ฟเนี่ยเขาเล่าไว้ค่อนข้างดีเพราะเขาปูทุกอย่างให้คุณเข้าใจหมดเลยคือตัวเดนิส วิลเนิร์ฟเนี่ยเขาไม่ได้เล่าดูนพาร์ท1ในแบบที่ออกมาเล่าให้แฟนดูนดูกันอย่างเดียวเข้าใจไหมครับเพราะว่าย้อนกลับไปดูนภาคแรก1984เนี่ยมันก็เป็นหนังที่น้อยคนจะรู้จักเพิ่มผมว่ามีไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำของคนที่ไปดูดูนทั้งหมดนะที่เคยอ่านนิยายดูนของแฟรงค์ฮิวเบิร์ตถูกไหมครับซึ่งดูนพาร์ท1เนี่ยตัวเดนิส วิลเนิร์ฟเนี่ยเขาก็ทำการบ้านมาดีเนาะแล้วเขาก็ทำให้เข้าใจแล้วว่าเฮ้ยดูนเนี่ยถ้าจะสร้างภาคแรกเนี่ยในปีเนี้ยมันจำเป็นมากๆเว้ยที่จะต้องมีพาร์ท1อย่างนี้ก่อนแล้วพาร์ท1นี้พูดเลยนะว่ามันเป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะมันเหมือนปฐมบทพูดได้นะพูดคำนี้กับดูนพาร์ท1ได้ครับมันเหมือนเป็นปฐมบทที่เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์จริงๆที่เขาอยากจะเล่าจริงๆอ่ะมันคืออะไรการทำหนังที่ดูนน่ะแม่งเล่าเรื่องยากมากก็คือข้อมูลมันเยอะมากดีเทลมันเยอะมากเรื่องความขัดแย้งของตระกูลต่างๆผมเชื่อว่าเดี๋ยวในภาค2เนี่ยมันจะมีอะไรที่เข้มข้นและดุเดือดและมีข้อมูลเนี่ยให้เราเก็บเกี่ยวเยอะกว่านี้อีกจุดนั้นน่ะว่ายากแล้วไม่พอนะการสร้างปฐมบทยังไงให้คนเข้าใจและมันต้องทำกำไรและเป็นที่พูดถึงด้วยนะเดนิส วิลเนิร์ฟเนี่ยเขากำลังแบกรับโจทย์แบกรับปัญหาตรงนี้อยู่ซึ่งผมมองว่ามันโอเคแล้วนะอย่างน้อยๆอ่ะพูดได้นะครับเดนิส วิลเนิร์ฟเนี่ยเขาผ่านเบลดรันเนอร์มาแล้วนะผ่านอะไรโฟมาแล้วนะผ่านซิคาริโอมาแล้วนะคือเขาสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมาพอสมควรแหละณปัจจุบันเริ่มรู้จักกันในวงกว้างมากพอสมควรต้องขอขอบคุณยุคสมัยด้วยยุคสมัยเนี่ยเป็นยุคสมัยที่ผู้คนให้ความสนใจกับหนังสโลเบิร์นมากขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนนะแบบว่าหนังของแซลลี่คูบิกสมัยก่อนก็คือเป็นหนังที่ดูกันแค่กลุ่มเล็กๆเหมือนนักเรียนฟิล์มเท่านั้นเองที่จะดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันหนังสโลเบิร์นที่มีวิธีการเล่าเรื่องแบบช้าแบบนี้นะมันก็เป็นที่ยอมรับแล้วต้องขอขอบคุณยุคสมัยนี้ทำให้เดนิส วิลเนิร์ฟเนี่ยเขาสร้างกลุ่มแฟนคลับของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยณจุดยืนตรงเนี้ยผมมองว่าพาร์ท1ทำได้ดีมากเราเข้าใจเซตอัพเท่าที่เราจำเป็นนะต้องบอกว่าเท่าที่เราจำเป็นและผมพูดจริงๆว่าดูนพาร์ทเนี่ยเป็นอีกครั้งนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเหี้ยผ่านไปเร็วมากเหมือนตอนดูผลงานเรื่องนึงที่ผมเปรียบเทียบอารมณ์ได้ก็คือซิคาริโอผลงานซิคาริโอของเดนิส วิลเนิร์ฟนะตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ช่องเดียวกับดูนนะแต่ผมเปรียบเทียบซิคาริโอกับดูนเพราะว่ามันมีจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาและบิ้วอัพที่ใกล้กันถึงเวลาหนังมันจะต้องเล่าเรื่องมันก็ทิ้งสเปซให้เล่าเรื่องอย่างชัดเจนในแบบที่ไม่วนเวอยืดเยื้อด้วยตัวเดนิส วิลเนิร์ฟเขาทำแมสเสจตรงนี้ให้มันดูไม่ยากผมถึงเปรียบเทียบกับซิคาริโอไงว่ามันเป็นแมสเสจที่ไม่ยากแต่มันเยอะเฉยๆดีเทลมันเยอะเฉยๆดูน่ะแต่เดนิส วิลเนิร์ฟเขาค่อยๆเล่าทีละอย่าง1 2 3 4คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดูนเนี่ยเป็นช่วงเวลาคริสตศักราช1191คือมันนานมากนะครับผมหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งที่อยู่ใน
โลกปัจจุบันของเราเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าโบราณวัตถุหรือของโบราณในยุคของดูนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยคุณไปดูนะครับเดนิสเวิลเนฟเขาเล่าทุกอย่างไว้ละเอียดแล้วเห็นเซตอัพของตระกูลต่างๆชัดเจนตอนแรกก่อนที่ผมจะไปดูดูนเนี่ยผมกังวลเรื่องแรกที่ผมกังวลเลยคือกลัวดูไม่รู้เรื่องชิบแปงเลยผมกังวลชิบหายแล้วชื่อดาวชื่อคนชื่ออะไรเป็นปัญหาของดูนหนึ่งอย่างก็คือจำยากในการจดจำก่อนไปดูผมจึงแบบค่อนข้างเครียดนะครับว่าเฮ้ยเชี่ยแม่งจะจำได้ปะวะแล้วเล่าโดยเดนิสวิลเลเนฟเนี่ยนะตอนก่อนที่ผมจะไปดูนะผมไม่ได้นึกถึงซิคาริโอเลยผมอ้างอิงดูนจากเบดลันเนอร์ผมอ้างอิงดูนจากอะไรวอลผมก็กังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยมันต้องดูยากคูณ10คูณ100จากอะไรวอลเพราะมันเล่าอะไรที่กว้างกว่าและใหญ่กว่าเยอะเลยแต่กลายเป็นว่าพอเราดูพาร์ท1ปั๊บเดนิสวิลเลเนฟเขาจบพาร์ท1ในแบบที่โคตรค้างเลยเว้ยแต่ความโคตรค้างเนี่ยเดนิสวิลเลเนฟเขาคงลอมชอมกับคนดูแล้วแหละคือปกติที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเบสลันเนอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรโวก็ดีเขาไม่ค่อยลอมชอมกับคนดูนะเออเขาเล่าแบบประโคมเล่าคือแบบข้อมูลแมสเซจเยอะมากแต่พอมันเป็นดูนเนี่ยมันมีประสบการณ์ตอนปี1984ที่แม่งค่อนข้างที่จะโหดร้ายก็คือหนังมันเจ๋งแล้วผมเชื่อว่าเดนิสวิลเลเนฟครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แบกหนังเรื่องดูนไว้อย่างเดียวยังต้องแบกความหวังของนายทุนเอาไว้ด้วยลองนึกภาพเรามีเงินสักก้อนหนึ่งแล้วเราจะต้องทำดูนและดูนเนี่ยในอดีตเจ๋งนะครับแล้วผู้กำกับที่จะมาทำเนี่ยเดนิสวิลเลเนฟด้วยโอ้โหหนังเจ๋งกับผู้กำกับที่เล่าเรื่องพูดง่ายๆนะพูดภาษาบ้านๆก็คือเล่าหนังดูยากผู้กำกับเล่าหนังดูยากจะต้องมาเล่าดูนถ้าเปรียบเทียบเอาแค่ความรู้สึกผมนะกูไม่จ่ายตังค์เด็ดขาดเฮ้ยกูไม่จ่ายตังค์เด็ดขาดพูดจริงแค่เริ่มสตาร์ทกูก็ปวดหัวแล้วโอ้โหแล้วแม่งดาวต่างๆอีกอะอาราคริสสร้างยังไงแล้วยานขนสไปซ์อีกอะแล้วชุดอู้ตระกูลต่างๆแต่ละตระกูลมันก็จะมีคอสตูมเออไอ้เหี้ยเรื่องนี้ผมว่าแม่งผมตื่นตาตื่นใจกับพวกคอสตูมและงานอาร์ตมากเลยนะเขาใส่พวกนี้ละเอียดมากจนทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้ท่องโลกมากกว่าดูภาพยนตร์เออเหมือนเขาพาเราไปท่องโลกแห่งดูนเว้ยพาร์ทแรกอะสิ่งที่ผมพูดว่าเอาใจช่วยดีกว่าโอเคผมจะไม่วางเป้าเรื่องดูนให้มันเหมือน Star Wars หรอกเพราะมันยากมากมันก็มีแค่ Star Wars นอกจาก Star Wars ก็มี Marvel เท่านั้นแหละที่พูดว่าแม่งโอ้โหแม่งประสบความสำเร็จแบบโอ้โหโคตรๆๆๆๆขนาด Terminator ยังทำไม่ได้เลยนะเว้ยเออพยายามทำยังทำไม่ได้เลยเจ๊งกระบงชิบหายไปป่วงแต่อย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ได้เราติดตามจักรวาลนี้ไปอีกสักระยะอะอย่างต่ำไตรภาคมั้ยเออให้จบไตรภาคนะเพราะจริงๆผมค่อนข้างชอบโมเซตอัพของเขานะครับโอ้โหแม่งอะไรหลายๆอย่างระหว่างทางมันพาไปเจอโอ้โหแม่งเยอะแยะมากมายพูดได้ว่าเป็นหนังไซแอนฟิคชั่นที่มีความผจญภัยที่พูดได้เลยว่าสนุกผมกล้าพูดโดยไม่เขินเลยนะว่าหนังเดนิสวิลเลเนฟเรื่องดูนสนุกเว้ยมึงสนุกและเพลินมากผมอยากซ้ำอ่ะเอาจริงส่วนการแสดงแม่งไม่ต้องพูดถึงมันไม่รู้จะติอะไรเลยอ่ะทุกคนเล่นได้ดีหมดเลยเป็นอีกครั้งนึงเลยนะที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งทุกคนเล่นได้ดีมากเลยอ่ะมันจะมีก็เรื่องเดียวก็คือผมรู้สึกว่าเดนิสวิลเลเนฟเนี่ยแม่งไล่คิวเขาไปทั่วเออผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะครับพูดไว้แค่นี้เพราะว่ามันพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่คุณไปดูเองแล้วกันผมมีความรู้สึกว่าเดนิสวิลเลเนฟนี่แม่งโอ้ไล่คิวจนกูตกใจว่าพี่จะเอามาแล้วทำแบบนี้ทำไมอ่ะเราไปดูจริงๆพูดไว้แค่นี้มันก็สร้างความคาดหวังและอาจจะเป็นเหมือนการชี้โพงให้กระลอกแล้วพอสมควรนะแต่ไม่เป็นไรนะผมจั่วสปอยไว้ที่ชื่อคลิปแล้วแต่ถ้าพูดถึงการแสดงมันก็ต้องพูดถึงหน่อยไงส่วนเรื่องโหวิชวลงานอาร์ตงานถ่ายงานโอ้จะติอะไรอ่ะเป็นอีกครั้งนึงที่ผมดูแล้วผมแบบจะติอะไรอ่ะจะพูดว่าสโลเบิร์นหนังสโลเบิร์นหลายๆครั้งเราก็จะบอกว่าเออจะติเพราะมันดูยากไหมมันก็ไม่ใช่อีกพวกโหเซตอัพต่างๆคอตูมแม่งก็ดูดีผมว่านะตัวเดนิสวิลเลเนฟเนี่ยเขาต้องไปสั่งของต่างๆอ่ะมาจากที่นี่แน่เลยคือแอด
Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนอนหนังนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเพราะฉะนั้นดูนพาร์ท1ผมขอให้คะแนนไว้ที่ 9.5 คะแนนเป็นอีกครั้งที่ผมไม่รู้จะหักอะไรไอ้เหี้ยคุณต้องไปดูงานอาร์ตงานพร็อพต่างๆนี่คือแบบแค่ผมดูอ่ะผมก็เหนื่อยแล้วเดนิส วิลเนฟส์เขาทำงานภายใต้ข้อมูลอันมหาศาลแบบนี้ได้ไงวะและใครที่เห็นคะแนนผมว่าเอ้ยโหแม่งพี่ท็อปนอนหนังให้เยอะมากๆ 9.5 เนี่ยต้องบอกว่าหนังที่ทะลุ8ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเป็นส่วนตัวของผมอะเป็นความชอบส่วนตัวของผมเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงและเพราะฉะนั้นผมจะบอกแบบนี้ครับว่าดูนเนี่ยไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่เหมาะกับคนดูทุกคนถ้าคุณชอบดู Star Wars ผมว่าดูนจะสามารถทำให้คุณเปิดใจยอมรับมันได้ไม่ยากเลยและ2คือดูนเหมาะกับคนที่ชอบงานไซแอนฟิคชันไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือภาพยนตร์ก็ตามถ้าคุณเป็นคอไซแอนฟิคชันอยู่แล้วจัดดูนไปเลยครับอิ่มแน่นอนพูดว่าอิ่มแม่งก็ไม่ได้อีกจบโคตรค้างเลยไอ้ที่จริงๆแม่งไม่คุ้นปากเลยนะการพูดหนังของเดนิส วิลเนฟว่าจบค้างเติ่งแล้วโคตรอยากดูอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่แม่งแบบไม่เคยพูดความรู้สึกแบบนี้กับผลงานของเดนิส วิลเนฟมาก่อนนะแต่อ่ะเอาเป็นว่าเต็มอิ่มพูดคำนี้ก่อนละกันนะครับเต็มอิ่มในพาร์ทปฐมบทพูดอย่างนี้ละกันผมเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องดูนเนี่ยจะมีคนทั้งชอบและไม่ชอบมันเว้ยเพราะด้วยอย่างนี้ด้วยเพราะด้วยต้นกำเนิดของมันเป็นงานไซแอนฟิคชันเป็นงานนิยายที่เฮียระดับชั้นครูก็จริงแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกผลงานชั้นครูที่ไม่ได้ทำออกมาเพื่อคุยกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดเนี้ยมันก็เป็นจุดที่คัดกลุ่มแฟนของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนที่ชอบและไม่ชอบชัดเจนขอให้กล้าแชร์ความรู้สึกของตัวเองครับแล้วแชร์ลงมาเรามาแชร์กันสนุกนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผม Advice นะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ IT ต่างๆนะก็ลองดูครับคลิกไปที่ Advice นะครับเลือกช็อปได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะโค้ดส่วนลดสำหรับเดือนนี้นะก็คือ W10 Movies นะครับสำหรับชาวนอนหนังเอาไปลดเลยซื้อลดราคานะครับผมส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ปกผมอ่ะพยายามเขียนเป็นเหมือนแบบโค้ดสั้นๆคำพูดสั้นๆที่แทนความรู้สึกเบื้องต้นนะครับผมคือคุณสามารถแชร์แล้วเอาภาพปกคลิปผมอ่ะแทนความรู้สึกได้เลยชอบก็แชร์แทนความรู้สึกก็ได้นะครับส่วนใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมส่วนระบบ iOS นะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยนะครับผมส่วนใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะโคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้อย่างไรครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ